สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับรัดดาพาสุขภาพดีกันแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะรัดดาคิดว่าเราน่าจะสามารถที่จะหาความรู้แล้วก็เป็นหมอดูแลตัวเองได้เบื้องต้นนะคะก่อนที่เราจะเจ็บป่วยนะครูอนุบาลพานักเรียนมาค่ะโหหลายคนเลยนะคะนักเรียนมีอาการเป็นผื่นเรียกว่าไข้สุกใสค่ะก็เลยขอร้องว่าคุณครูคะช่วงนี้ต้องหยุดเรียนแล้วนะคะเพื่อนๆเคยเป็นไหมคะไข้สีใสรัตดาเคยเป็นค่ะยังจำได้เลยค่ะตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ14ปีนะคะเรียนอยู่มัธยมแล้วค่ะด้วยที่อายุมากนะคะคือตุ่มนะคะใหญ่มากเลยรัตดายังตกใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นไข้ทรพิษหรือเปล่านู่นนะคะแบบว่าตกใจมากเลยค่ะหากมีคนในครอบครัวเป็นโรคอีสุอีใสนะคะเราจะดูแลยังไงค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้รัดดาด้วยนะคะลูกไข้อีสุกอีใสค่ะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสค่ะซึ่งเป็นโรคติดต่อเมื่อเป็นแล้วสามารถกระจายเชื้อสู่บุคคลอื่นได้นะคะพบได้ในทุกเพศทุกวัยค่ะแต่ส่วนมากก็จะพบในเด็กอายุไม่เกิน15ปีนะคะแล้วกลุ่มที่พบมากก็คือกลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สุกอีใสค่ะแต่ถ้าหากว่าคนที่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้สุกอีใสก็จะพบได้ค่ะแต่น้อยมากและก็อาการก็จะไม่ค่อยรุนแรงค่ะเริ่มอาการก็คือเป็นไข้ต่ำๆนะคะขั้นเนื้อขั้นตัวปวดตามเนื้อตามตัวค่ะอีก 2-3 วันก็จะพบว่ามีผื่นแดงๆเกิดขึ้นนะคะแล้วผื่นนั้นค่ะก็จะเป็นตุ่มนูนกระจายอย่างรวดเร็วมากไปทั่วร่างกายไม่เว้นแต่ในปากกระพุ้งแก้มใต้ลิ้นก็เป็นได้หมดค่ะเปลือกตาแม้แต่อวัยวะเพศค่ะก็จะออกตุ่มทั้งหมดนะคะตุ่มก็จะเริ่มใสแล้วก็จะเริ่มขุ่นคล้ายๆหนองแล้วก็จะแห้งและตกสะเก็ดไปค่ะแต่ช่วงที่ตุ่มออกนะคะจะมีอาการคันมากนะคะทุรนทุรายมากและตุ่มก็จะแตกแล้วก็แห้งตกสะเก็ดหายไปภายใน 7-10 วันค่ะก็จะไม่เกิดแผลเป็นแต่หากว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะก็จะกลายเป็นแผลเป็นได้ค่ะแต่เมื่อหายแล้วเชื้อสุอิสัยนะคะเขาจะไปหลบแล้วก็แฝงอยู่ที่ปมประสาทส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายคนเราค่ะหากว่าอายุมากแล้วก็ภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานโรคอ่อนแอเมื่อไหร่เชื้อก็จะกำเริบขึ้นมาซึ่งจะไม่เป็นอีสุกอีใสค่ะแต่ก็จะเป็นอีกโรคนึงก็คือโรคงูสวัดนั่นเองค่ะซึ่งคลิปต่อไปรัดดาจะเล่าสู่กันฟังเรื่องของโรคงูสวัดอันตรายก็คือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กอายุต่ำกว่า1ปีนะคะที่เจ็บป่วยควรจะต้องไปพบแพทย์ค่ะการดูแลรักษาค่ะซึ่งเราก็สามารถดูแลรักษาตัวเองได้เลยนะคะอันดับแรกเลยค่ะคือต้องแยกคนป่วยออกมาค่ะหากว่าเป็นเด็กเล็กที่ต้องไปโรงเรียนค่ะก็บอกเลยค่ะว่าควรจะต้องหยุดให้ไปโรงเรียนค่ะเพราะว่าจะทำให้แพร่เชื้อได้ค่ะของใช้ต่างๆนะคะก็แยกเลยค่ะเพราะว่าจะทำให้ไปติดคนในบ้านเดียวกันได้อาการที่สำคัญก็คือที่คันค่ะยังไม่มียาสมุนไพรไหนที่บ่งบอกว่าเป่าพ่นลงไปแล้วทำให้ตุ่มหายนะคะยังไม่มีงานวิจัยค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยค่ะก็รักษาความสะอาดแล้วก็ถ้าคันมากก็ใช้คาราไมทาค่ะหรือกินยาแก้แพ้ได้ค่ะถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะคะก็ควรที่จะตัดเล็บให้สั้นเลยนะคะเพื่อเวลาเขาจะหลงเกาตัวเองเกาตุ่มช่วงที่นอนแล้วก็ติดเชื้อได้ตอนนี้มีวัคซีนแล้วก็สามารถที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไข้อีสุกอีใสได้เลยนะคะตั้งแต่เด็กอายุ1ปีค่ะแล้วก็ฉีดกระตุ้นเมื่ออายุ2ปีอีกเข็มนึงค่ะครบ2เข็มค่ะก็จะทำให้ไม่เป็นไข้อีสุกอีใสได้เนี่ยเป็นเหตุผลตั้งแต่แรกแล้วที่ระดาบอกให้คุณครูนะคะปิดห้องเรียนเลยเนื่องจากว่าแบบเป็นกันเยอะมากในห้องนะคะเกิน10คนนะคะเขาบอกว่าขอร้องว่าปิดห้องเรียนเลยค่ะเพราะเป็นเด็กอนุบาลซึ่งเขาจะมีการคุกคีกันแบบว่าใกล้ชิดนี้รัตดาคิดว่าคงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะหากเพื่อนคนไหนมีปัญหาสุขภาพและอยากให้รัตดาเล่าสู่กันฟังก็บอกมาใน
ข้างล่างคลิปนี้เลยนะคะระดาจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ